สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขบวนด่วนที่86นะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณหลังวัดท่ามะเดื่อนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ล่าช้าไม่มากนะครับประมาณ60นาทีนะครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยนะครับเสียงเงียบๆแน่นๆอย่างนี้ไม่มีใครแล้วครับนอกจาก GEA นะครับวันนี้มานิ่มมากเลยนะครับสำหรับด่วนที่86นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA 4525ครับไหลแบบนิ่มๆนะครับเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับปรับอากาศชั้น1นะครับ 1,000 นะครับปรับอากาศชั้น2มา4,000นะครับสำหรับขบวนด่วนที่86วันนี้ไหลแบบนิ่มๆนะครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วนะครับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังจะผ่านเครื่องกั้นทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ